เพราะไอ้ท่อนี้หรือเปล่าเนี่ยก็คือลองปิดก่อนใช่ไหมปิดแล้วก็เปิดเนี่ยมันจะพุ่งแรงนี่ฮะเนี่ยวงกว้างมันจะขึ้นเนี่ยวงกว้างรัศมีมันจะกว้างขึ้นอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นน้ำธรรมดาจับกับปลาเลยฮะขึ้นท่อนี่ยิงท่อใหญ่มันยิงสุญญากาศนะฮะมันจะดันลงมาแล้วเป็นสปริงเกอร์น้ำแรงอย่างนี้ได้เลยนี่เนี่ยอันนี้แล้วก็ใช้แรงกดจากในท่อนี้ด้วยอ๋อมันไม่คือน้ำมันเข้าข้างบนน้ำธรรมดานี่แหละเข้าข้างบนนะแต่นี่มันก็จะดันไปอันนี้ต่ำสุดโอ้มันก็กดหินมันก็เลยแรงดันออกมาตรงนี้เลยนะฮะก็ใช้หลักสองอย่างสมมติเราเอาสปริงเกอร์ตัวนู้นนะให้มันสูงกว่าท่อนี่มันก็แรงดันต่ำไปอีกมันต้องต่ำกว่าแต่ว่าท่อนี้ดีแสดงว่าท่อนี้ยิงยาวยิงดียิงสูงยิงดีนะอ๋อถ้ายิงสูงครับแข็งน้ำประปาตรงกรมประปาตอนนี้กรมประปาใช่ไหมให้สูงไว้อ๋อใช้แรงกดอย่างเดียวไล่ตัวนี้ยิงต่ำก็ยิงแรงใช้แรงกดตัวนี้ใช้แรงดันของประปาด้วยอ๋อครับมันสองแรงเพิ่มอ๋อเออเนี่ยตัวนี้ถ้ายิงแข็งใหญ่ยิงยิงยาวยิงดีเลยแล้วยิงใหญ่ก็ยิงดีใหญ่ก็ดียาวก็ดีให้สูงก็ยิงดีถ้ายิงสูงก็ดีตัวนี้นะฮะอันนี้8นิ้วเลยนะก็วิธีทำก็ดูเหมือนไม่ยากนะซื้อตัวปิดมาอันนี้8นิ้วอันนี้ก็8นิ้วเนี่ย8นิ้วนะแต่อันนี้สั่งทางไปรษณีย์ออนไลน์นะเราสั่งมา2รอบมั้งรอบแรกยี่ห้อไม่ดีใช่ไหมมันบางเพราะเจาะไปมันจะแตกต้องบางแล้วก็นี่ต้องมีวิธีต้องท่อน้ำไทยอ่ะท่อน้ำไทยแล้ววิชาช่างเลยเนี่ยอันนี้คือต้องให้หำรวมเข้าเลยนะใช่อาจารย์ใช่อะไรใช้ที่ล้างอะไรโยมที่ล้างจานอะไรนะสไลด์ไม่ใช่เดี๋ยวเขาเรียกว่าเกลือสินเทาอะไรป่ะอะไรที่ล้างจานนี่ฮะน้ำข้าวเบกกิ้งโซดาอ๋อเบกกิ้งโซดาผสมกาวร้อนอ๋อเบกกิ้งโซดาผสมกาวร้อนอุดแน่นเลยโอ้นี่วิชาช่างเลยนะแน่นมากต้องเข้าเพราะว่าตัวนี้มันออกไม่ได้ใช่อันนี้เราเจาะรูเองด้วยเจาะรูเองแต่อันนี้เราใช้เราใช้ไปกินโซดากับไหนไหมหรือว่าใช้กาวร้อนอย่างเดียวไอ้นี่ยาของท่อของท่อใช่ไหมกาวท่อถอดสีอันนี้ก็แต่ที่เจาะเองเนี่ยต้องใช้ไปกินโซดากับกาวร้อนเนาะวุ้นนี่แข็งเป๊กเลยนะนี่ต้องใช้ครับต้องใช้ดอกของเขาเรียกว่าดอกสวรรค์ทรงเจดีนะอ๋อดอกสวรรค์ทรงเจใช่มันจะเป็นเบอร์อ๋อต่างอย่างนั้นเลยนะครับจากเล็กไปใหญ่ใช่ค่อยๆจ่อไปเรื่อยแล้วค่อยๆสังเกตว่ามันพอดีหรือยังอ๋อไม่ใช่ค่อยเจาะทีเดียวไปเกินมากกว่ายาเยอะอีกนี่อันนี้เข้าดูไปดูต้นทางกันเดี๋ยวจะหาว่าออกมาจากปั๊มเนี่ยน้ำนี่ครับมาตรงนี้เลยฮะน้ำมาก็นี่ฮะสายน้ำสายยางนี่นะนี่ครับเปิดธรรมดาเลยนะไม่ได้ผ่านปั๊มนะฮะไม่ได้ผ่านปั๊มเนี่ยเข้าธรรมดาแล้วก็มาเข้าตรงนี้ปึ๊บเนี่ยฮะสายน้ำเข้าเนี่ยเข้ามาขึ้นปึ๊บแล้วก็ออกนี่แล้วก็เปิดออกลองปิดตรงนี้ก่อนปิดนะเปิดน้ำอยู่นะปิดลองเปิดปิดสักพักเปิดมันจะพุ่งเลยนะนี่ฮะนี่ครับผมทำเองได้ครับ